ลูลูใช่แต่ใครจะน่ารักเท่าปูรูเราลูลูลูไม่ชอบตอนฉากจบอ่ะมันติ้งต้องอ่ะมันทำหน้าติ้งต้องใส่อ่ะไม่เคยเห็นเลยถ้ามันฆ่าใครได้มันจะทำหน้าแบบนี่ใครจะน่ารักเท่าปูโรปะทูผงปีด้วยงูอ้อนนั่นแหละเดี๋ยวเดี๋ยวไปซื้อของก่อนเดี๋ยวเสียเลือดเอ้ยจะว่าตันขนทำไมขนสั้นอยู่แล้วขนจะได้สั้นเอออะไรดีซื้อไว้ก่อนไปคุยบอทเพื่อนดีกว่าอะไรน่ารักไว้เฮ้ยมีคนไกลล่างเป็นตัวเล็กโอ้โหเอฟเฟคแอฟบอทอลังการไปนับไม่ได้แบบดาเหลือเกินอลังการอะคุ้มสุดแล้วบอร์ดเนี่ยบอร์ดอลังการมากอุ้ยพิทไฟเตอร์สไนเปอร์ค่ะ okay. พิทไฟเอาตัวนางผมส้มคุณผู้หญิงผมส้มตัวนั้นอะแล้วก็ไวโอเลตแล้วก็วีไอน้อยวีไอใหญ่ประมาณนั้นแหละเอาวีไอน้อยวีไอใหญ่ได้หมวกกันหน้ามา2ตัวค่ะจึ๊บโอตาสลักเกมบารอนไม่เอานี่ XP เมื่อชนะวันนี้เอามากันหน้าไหมเอากำลังนึกอยู่ว่าขาดของอะไร4อัพเลเวลต้องถามว่าใช้หมวกกันหน้าไหมคะ ลืมไม่ได้ใช้ใช้มอร์กาน่าอู้ตัวเมนเลยรอบนี้เล่นแบ็คโรดเหมือนเดิมแต่เป็นแบ็คโรดบุ้ยเข้มๆคือทางนี้จะไม่เป็นอินฟอร์สนะทางนี้จะเล่นเป็นวีไอน้อยวีไอใหญ่แล้วก็สไนเปอร์ค่ะวีไอน้อยวีไอใหญ่สไนเปอร์คือว่าเป็นแฟมิลี่ไปเลยอะแฟมิลี่กับแฟมิลี่มันกินล็อตอะดิทั้ง3ตัวเลยนะแล้วมันก็ได้แค่ลดมานาเฉยๆอะนี่ว่าไม่คุ้มแฟมิลี่กับวีไอแต่วีไอใหญ่มันไม่ได้แฟมิลี่เนาะไม่ได้มันได้วีไอน้อยแต่วีไอน้อยประตูก็ชอบนะไอ้นั่นมันแทงดีมากเลยตัวแฟมิลี่เหรอเนี่ยไอ้ตัวถือเลยอ๋อจริงๆเห็นคนชอบเล่นมากเลยพิทไฟเตอร์พิทไฟเตอร์สไนเปอร์พิทไฟเตอร์บุ้ยกับอะไรบุ้ยกับวิชันนารีเหรอคะหรือบุ้ยกับแบ็คโรดบุ้ยกับแบ็คโรดแต่ว่าแบ็คโรดเอาแค่ไอ้มอร์กาน่ากับแมงมุมอ่ะแล้วเอาอะไรอีกเฮอร์เมอร์ดิงเจอร์แล้วก็ไอ้ตัวเลื่อยเนี่ยไอ้เลื่อยแง้นเลื่อยเรนนี่โอเคคือแบบโอ้โหไอ้ตัวที่พูดมาทำยังกับประตูจะไปเอาได้ไงแหละมันไม่ได้มีเพิร์กพร้อมเลยเว้ยThe collector หนึ่งสองดาวอันนี้ไม่ใช่เหรอคะคุณวันดีวันละดิมแมนอะไม่ยังไม่ค่อยเห็นมันเก่งอะก็เลยบางครั้งก็เตะมันออกจากตีด้วยซ้ำลบ แต่เขาหล่อนะชุดนี้เสื้อแบบหล่อมากสีม่วงอะมันโคม่าเฉยๆนี่ใช่โคม่าเหมือนโคม่าเลยไม่รู้เหมือนกันคุณวันนี้ไม่ใช่นูนูด้วยเหรอนูนูวิชันนารีอ่ะก็ใช้มันเป็นบุยบุยด้วยวิชันนารีด้วยนี่ดีจะซื้อไว้แล้วก็หามอร์กาน่า
ก็มันตีเล็งกว่ายิงมันลูกยิงมันปุ๊บ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 เออชัยชนะที่ดีช่วยด้วยเอ็นดามิดเยอะไปอ่ะอันนั้นเอออย่างน้อยก็หนึ่งดาเมจแค่หนึ่งดาเมจน่ะเห็บคันคันประตูจะเอาธนูธนูคนนี้เหลืออะไรวะหยดน้ำกับคีเวตไปเต๋อไอ้ทำไมไม่ได้ออกสักทีเนี่ยเมื่อไรจะได้ออกนี่ธนูเราวิไอน้อยอ่ะไม่เอามันด้วยเด้อวิไอน้อยนะวิไอน้อยหัวส้มวิไอใหญ่เป็นมิลลี่ไม่น่าจะได้ใช้โอเคดารา VI เออ งามๆดีงามโนอิมบูชนี่เอาออกบิดแข็งมันเป็นไรอ่ะนี่อยู่ประตูมิลลี่ไม่น่าบิดแข็งเป็นไรไม่รู้ฮะดูบิดแข็งกันดิไหนคนไหนคนไหนส่งเป็นลิงก์ใช่ไหมลิงก์ส่งเป็นลิงก์ไม่อยากคับหน้าจอตอนนี้รีคอร์ดอยู่คับหน้าจอไม่ได้มันอธิบายมาสิว่ามันเป็นยังไงถ้าประตูดึงแล้วเกิดเหตุการณ์อย่างนี้จะรู้สึกยังไงเฮ้ยประตูมีมือถือน่ะดูจะดูผ่านมือถือไหนดูสิตอนนี้ส่งมาให้ตัวสำรองได้ไหมคะส่งให้ตัวสำรองตัวมือถืออะที่มันน่าจะอยู่ไหนไม่รู้อะโอ้ไม่เป็นไรมันลิงก์กันอยู่ใช่แล้วไม่ถูกแล้วมันลิงก์กันประตูลิงก์อันเหรอยืบฮะมันโยนไปทำไมมันไปอะไรนั่นอะเฮ้ยมันแข็งดึงอะไรอย่างเงี้ยมันดึงไปทางขวาแล้วอยู่ดีๆมันโค้งไปหาคลิปทางซ้ายนี่นะที่อยู่ห่างกันแบบหลายช่วงตรงหน้าก็ถึงแล้วตรงหน้าก็โดนโซน่าแล้วเอาทำไมมันดึงอย่างนั้นดึงภาพตัดต่อมั้งถ้ามันแย่ขนาดนั้นประทุ่มภาพตัดต่อค่ะไม่รู้เลยหรือไม่ก็มีเมษาเพราะมันเป็นไปไม่ได้ที่มันจะเส้นเพี้ยนห่างกันถ้าว่าช่องนี้เพราะว่าฟอลโล่ยืนได้หนึ่งตัวนี่เจอบ่อยมากเลยนะไอเหตุการณ์อย่างเงี้ยไอที่มันลงเป็นคลิปอย่างเงี้ยเต็มไปหมดเลยมีอยู่แน่แน่ดึงไปโดนอย่างอื่นดึงไปโดนระยะที่แบบหลบได้แล้วเอายังจะโดนอะไรทั้งนั้นใช่แต่อันนี้มันคือมันห่างช่องห่างเยอะเลยนะคุณช่องห่างต้องห่างแบบช่องห่างเยอะห่างขั้นสุดอะเอ็กโคมาอืมเอ็กโคใช่สแคปไฟไลท์อินพุตได้ใช้ไหมไม่ได้เล่นทำไมมันมีการเลือก2แถวหน้า2แถวหลังด้วยแกงแพงอ๋อมันอยู่แถวหน้ายิงอีกแบบอยู่แถวหลังยิงแบบอ๋อไฟเตอร์ไอ้น้อยต้องได้เกิดแล้วแหละออกมาแล้วลูกหูมือตึ๊บทาเวทสวยตึ๊บแต่วิไอน้อยยังไม่ขึ้นดาวอ่ะไปเตอร์ Something need killing อัพเลเวลดีไม่น่าถ้าเปิดกดทีเดียวเองอ๋อยิงอีกแบบใช่ไหมตะแตดได้เหมือนกันไหมอ่ะตะแตดเหมือนเดิมแต่แค่สกิลจะเปลี่ยนอ่ะอ๋อสองแถวหน้าทนทานกับสองแถวหลังประตูสองแถวหน้าแล้วกันเพราะว่าแถวหลังประตูมีตัวดาเมจเยอะแล้วจึ๊บ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 โอเคมีไอ้น้อยสู้เขาหาให้ด้วยเด้อกลัวจะไม่ขึ้นดาวฮะมอกกาน่าล้ำมากกว่านี้เอ้ยมันไม่ทำเป็นงั้นก็ได้ช่วยแล้วมีแต่บุย
ใช่บอดสวยเนาะสวยซ้ายสวยขวาเลยอ่ะแน่นอนนอนกระต่ายพี่พี่พี่ต้องกระสาอุ้ยเลเซอร์ไอรอนิกสปาร์คถอยลูกต่างเอา3ลูกไหมคุณบรรพีประตูจะกดอันนี้ได้ไหมในตังถ้ามันออก 1-3 ครั้งอะฮาเลยนะเออเอาวัดดวง6 4 6ได้อะไรอ่ะไอเทม3ชิ้นโอ้โหคุ้มคุ้มไอเทม3ชิ้นเราได้ซ่อมมาด้วยได้ตาสลักฮิตไฟเตอร์อีก1ได้รับรางวัลตามผลรวมที่ทอยทำไมมันมีไอเทมอื่นด้วยอ่ะหนูเลือกตอบความเสียหายที่ทอยได้แต่ตังค์ล้วนความเท่าเทียมอยู่ที่ใดพวกเขาจะฮิวตัวไหนต้องเป็นพิชไฟเตอร์แล้วฮิวได้เอ๊ะใส่ไปก่อนแล้วกันอะใส่หมัดให้พิชไฟเตอร์มันจะต่อยแรงขึ้นไหมเนี่ยความเสียหายจริง 12% ฮิว 25มันความเสียหายจริงแล้วก็นี่ฮิวโอ้ยโอ้ยตายไม่เป็นไรจะน่าอยู่แต่ขอเลยนะไอวีไอน้อยอ่ะหายากมากเลยอ่ะฮะจะพยายามมาหาขาดวีไอขาดวีไอใหญ่โอเคถ้าวีไอใหญ่ก็จะได้เป็นปกพิษไฟเตอร์แล้วถ้าได้ตาสลักกับซ่อมอีกหนึ่งอันเราจะได้เป็น8พิษไฟเตอร์ระหว่างหัวส้มที่มีตาสลักพิษไฟเตอร์กับดาวินอันไหนอ่ะก็ต้องเป็นสไนเปอร์นี่เพราะว่าประตูเน้นสไนเปอร์ด้วยนี่สไนเปอร์2แต่พิษไฟเตอร์ประตูจะ6แล้วอ๋อแต่มันก็เป็นพิษไฟเตอร์แล้วนี่มันก็เป็นพิษไฟเตอร์แล้วก็น่ายิงแรงอยู่อ่ะดูมันยิงดิเจ้าเจ้าเจ้าได้อยู่ได้มาแล้วมาช่วยเออต่อยมันเออไอ้น้อยสู้เขาเออนี่แหละมัน CC ได้นะมันได้ดีเลยดีเจ้าคนละดอกอุ้ยตะหลิวนั่นไม่ถึงประตูหรอกคาถานี่มีอะไรบ้างมีหยดน้ำได้มาแล้วยังไม่ถึงดาวงั้นทีนี้เล็งธนูไม่สิเข็มขัดดาบแต่ธนูก็ได้มันอยู่โค้งไหนอ่ะมันอยู่โค้งไหนอ่ะก็เลยแบบว่าไม่กล้าหักไปโอ้ยสแคปอาร์ติลลี่อยากได้วีไอน้อยอ่ะแต่ตัวส่งมาแล้วเหรออืมส่งหัวส้มได้ส่งหัวส้มได้แต่หัวส้มยังไม่ขึ้นแต่วีไอคุณวันวีมีหนึ่งตัวอืมฟองคอลเลอร์ตอนนี้ถ้าเอาเอ็มเบซ่ามาใส่เป็นพิทไฟเตอร์มันจะไม่ดีกว่าเหรอเอ็มเบซ่าก็อาจจะเก่งจะเก่งแต่คอนเทนเนอร์ยังไม่ติดใช่ไหมคิดเลยอ่ะเพราะคุณมันไม่ใช้นูนูใหญ่แล้วเหรอไม่มีที่เฉยแล้วก็นี่ก็ยังไม่ออกเลยก็เลยไม่มีที่วางแล้วถ้าประตูได้2ดาวคุณวันวีเอาไหมคะเอามายืนอ่ะเฉยเอามายืนเฉยไม่ต้องเอาหรอกขายจริงเอาเงินดีกว่าเอามายืนเฉยยืนเฉยไม่ต้องเอาแล้วไปยืนเฉยวัตถุโบราณในที่สมบูรณ์วัตถุโบราณค่ะอุ๊ยของแท้งเลยนะเนี่ยยืนตัวเดียวอืมต้องยืนตัวเดียวเอา VI ไปอยู่คนเดียว
โดนไล่ไปเล่นนอกบ้านมีสไนเปอร์มาอันนี้เนี่ยได้ของเคลเลอร์ด้วยใส่นี้ไปกอดแล้วถอดไอเทมได้หมัดให้อิมเบซ่าตึบตึบตึบวิไอประตูขาดหนึ่งตัวคุณวันบีขายวิไอทิ้งเลยค่ะแล้วส่งหัวส้มมาไม่รู้ว่าจะส่งวิไอมาเพื่อสามเลยอะไรเงี้ยไม่รู้สิประตูเท่าไหร่หัวส้มประตูไม่มีสักตัวเนี่ยเอาหัวส้มไปกลับตัวหัวส้มมาดูใหญ่หายอันนี้เก็บหนึ่งตัวไว้เผื่อไว้ใช่เก็บไว้เผื่อยังไงต้องเอ็มเบซ่าแหละจะเอาสายหมัดไปเนี่ยหลังมันไม่ใช่สวยงามอารามแท้ดาวตัวละครที่มันขึ้นอะเดี๋ยวนะโอเคเอาหัวส้มเนาะเอาหัวส้มค่ะแล้วก็ขาดวิไอหนึ่งตัวเดี๋ยวอย่างเต็มเลยอันนี้ได้เลือดเท่าไหร่อ่ะเลือด600เนี่ยเห็นขาดนาชอชูนกับสายเพ่งลอริสได้หูส้มแฮะปิ๊บปิ๊บปิ๊บโอ้หัวส้ม3ไอ้2ดาวอีกตัวนึงโอ้สวยแท้โอ้โหประตูต้องเตรียมของส่งให้คุณวันดบีมันก็หน้า3ได้ยังคะยังเนาะอย่างขาดอีกนิดเอ้ยแล้วใช้เฮอร์เมอร์ไหมเฮอร์เมอร์ก็ใช้แหละเอามาเป็นดาเมจตัวที่สองมันต้องนี่ก่อนต้องเอาเฮอร์เมอร์ไปก่อนเนาะเคี้ยวเต็มอ่ะปัญหาคือเคี้ยวเต็มวันดบีมีช่องลงเฮอร์เมอร์ไหมยังไม่มีเลยเป็นมอร์กาน่ามีหนึ่งตัวน่ะขายมอร์กาน่าออกไหมคุณวันดบีจะขึ้นแล้วยังคะจะขึ้นแล้วนี่ขาดอีก2ตัวขาดอีก2ตัวเนาะจิงและซาวิกะได้รับจิงกับซาวิกะจิงซาวิกะซาวิกะเป็นพิกไฟเตอร์นี่ดาวเวนเอาคือมือไปนะเทียวเต็มได้พิกไฟเตอร์โอเคปอดไอเทมได้เลย1 2 3 6ปิดไฟเตอร์ไปลูกเอ้ยนี่ไงรอบนี้เฮอร์มือต้อง3ดาวอุตส่าห์เอาเปิงนี่มาเลยนะซื้อแชมเปี้ยนได้2ดาวแน่นอนทุกครั้งที่ทั้ง2ไลฟ์สกิลพวกเขาจะมอบมานา10หน่วยให้อีกตัวหนึ่งโอ้แปลว่าปะทูต้องเอาจิ้งลงสิดูโอ้อ่ะจิ้งกับจิ้งกับสวิกะงั้นต้องขึ้นอยู่กับ8เพื่อเอาจิ้งลงให้ได้เขาบอกว่าแขนของสวิกะมันจะโชคดีขึ้นถ้ามีสิ่งนี้อยู่ด้วยกันตามในเรื่องนะไม่รู้สิเข้าดีขึ้นอาจจะได้เงินได้อะไรไม่เห็นได้อะไรเลยหมุนแล้วไม่รู้อะสเวนสายนี้ดูแปลกๆนะมันก็ช็อตศัตรูตายนะก็ช็อตตายไปหลายตัวอยู่ได้เงิน โอเคลงจริงไปเมื่อทั้ง2ไล่สกิลด้วยเงินไขคือเมื่อทั้ง2ไล่สกิลเรียกว่า8อาจารย์รวนบีขาดหมอกหน้า1ตัว
โอเคสายมันก็น่าออกจะได้ไปผูกบอดนุ้นอืมวิไอคงไม่ได้ส่งบ้างเดี๋ยวประตูหาเองขายทิ้งไปค่ะถ้าช่องเชลเต็มอ่ะจะส่งหัวส้มไปให้หัวส้มประตูขาดแค่2ดาวดังนั้นคุณวันบีก็ขายที่ตัว1ตัวนั้นตรงนี้เลยก็ได้เนี่ยแถมไม่ติดสไนเปอร์ด้วยนะเพราะว่าไม่มีที่ออกอะไรอ่ะเงินโอ้โหเงินเลยเอาแล้วฟูดเงินมามาช่วยหน่อยกำลังโดนลุมมาแล้วนั่นแหละโอ้โหจอดแนวหลังด้วยอ่ะไอตัวนั้นกำลังแทงอยู่โอ้โหแทงแบบสู้ฟัดเออต่อยโอ้สวยมาแล้วมาแล้วแปดแล้วโอ้แม่งแปดแล้วเงินเต็มก็บอกแล้วไอ้ก็แบบนี้ยังหน้าอยู่เลยสโลโลไปเรื่อยเปื่อยเนี่ยใช่ตอนนี้รับบริจาคโอ้สวิกาผมไม่มีทางอ๋อประมาณสามมันหยอกสามมันไม่ปล่อยให้เราได้ตัวทองนั้นหรอกเราต้องเอาตีไวมาให้จริงเนาะหรือไม่ก็มานาไปต้องดูไม่ก็ดาบไม่มีเลยอ่ะได้มานาเปียวๆแล้วแหละสภาพนี้โอ้โหขอมานาไงคือมือต้องการเอ้าประตูจะหยิบคาถาเวทมาทำไมเยอะแล้วนั้นทำไมคาถาเวทเออมีทั้งสามอันจะไปทำอะไรเออใช่นั่นแหละแต่เอาของมาเออมาทำไมหยิบไม่ได้ดูโอ้สวิกามาด้วยโอเคมอร์กาน่าขึ้นแล้วหลังจากนี้การอัพเวลแหละโอเควิไอขึ้นมีที่ส่งมาไหมยังเนาะทูจะเอาคาถาเวทมาทำไมขนาดนี้เนี่ยรีเดมชั่นเหรอเข็มขัดหยดน้ำเข็มขัดหยดน้ำไปโอ้ไซออนเอ้ยยังไม่แข็งต่อยไซออนมันออกไปจังหวะไม่เขาได้สกิลอะไรอะโอ้ตายเลยตาแต่ไปช่วยไม่ได้ไม่เป็นไรชนะถึกมากโคตรจะถึกเลยได้อะไรเนี่ยพวกนี้ขอแค่เหมือนเดิมเมื่อใช้สกิลได้ไดนี่เพิ่มความเสียหายจริง30บวก15หน่วยตามจำนวนครั้งที่เป้าหมายได้รับเอฟเฟกต์นี้เอาสวิกะเนี่ยแหละไม่ดีแต่อยากให้มันแทงมากกว่าเตาะตันเวทเรียบร้อยนี่แหละเก่งทั้งบอดอ่ะคูณความเสียหายเมื่อโจมตีระดับดาวที่ต่ำกว่าเอาสิเพราะมันไม่มีอะไรที่จะไม่ต่ำกว่าตัวทองได้รับตัวคูณความเสียหาย 30% เพิ่มขึ้น 30% เมื่อยูนิตที่มีระดับระดับต่ำกว่าใช่เฮ้ยตัวส่งมาแล้วนี่หว่าไม่ต้องส่งไม่ต้องส่งไม่ต้องส่งหัวส้มไม่ต้องหรอขายเลยขายทิ้งเลยเนี่ยทีนี้ก็เป้าหมายวัตถุเดียวไอ้ตัวทองซาวิกาเนี่ยหามาสิจะหาจากไหนนี่จะอัพเวลความเสียหายของ Rocket Dash หมวกเวทให้จริงเลยไปขนาดนี้ละเอ๊ะเดี๋ยวรอก่อนไอ้เว็บคลิปมันจะคลิปเล็กคลิปใหญ่กันรอบนี้คลิปเป็นตัวเล็กไอเทมเล็กเนาะอืมจะเป็นไอเทมเล็กเนาะเออได้46เอาสิเออโลอะไรได้โลได้ก่อนตายเออได้เงินคุ้มพอละแจกเงินดีนะความเสียหายจริงโอ้โหความเสียหายจริงประมาณ 4,000 น่ะเหลือจะเชื่อใช่ซึ่ง2ดาวงอบแล้วความเสียหายจริง 4,000 ค่ะความเสียหายกายภาพ800อะไรอย่างเงี้ยความเสียหายจริง 3,600 ความเสียหายกายภาพ 1,000ทำไมมันกลายเป็นความเสียจริงอ่ะมันโรยังไงได้
อยากใส่จะไม่วิไอเหลือเกินดาบสเปียร์ดูตีนโอเค I'm far from done killing หนูไม่ลูกเออไปเตอร์เหรอ I'm doing this my way ต้องการตาสัญลักษณ์ถึงจะไปถึง8ได้ Something need killing หนูสเปียร์ดูตีนซ้ายหมู่เวทมันมีอยากได้ตัวไหนบ้างเฮอมือกับแม่มึงมุมเหรอน่าจะเฮอมือเป็นหลักอยากได้เฮอมือ3ดาวอืมเฮอมือมี1ตัวรวมมาทูอยากได้อะไรก็ได้ที่มันตาสลักหมัดตาสลักอืมโอ้ยเกือบแพ้โดนเฮอร์เมอร์สอยชนะอยู่เอามือสามดาวอะไรสามดาวไอ้ออกแมวตัวทองค่ะกับชิ้นส่วนไอเทม2ชิ้นอืมชิ้นส่วน2ดีกว่าไม่อยากลุ้นตัวทองเท่าไหร่ปึ๊บดาบช็อตปึ๊บปึ๊บดาวเว้นเฮอร์เมอร์2ตัวอยากใส่ไอเทมให้ตัวนี้เหลือเกินแต่มันแบบมันไม่มีไอเทมให้ปอดหรอใส่ไอเทมให้ VI ดีกว่า VI น้อย VI ใหญ่อยู่ด้วยกันมันมีเชื่อมสัมพันธ์ไมตรีอะไรกันไหมคะไม่มีไม่มีปั๊บพิเศษแล้วเนี่ยงั้นก็ยังไม่เอาลงยิงที่มีหมวกเวทเออเอามาเล่นสกิลอันตีอันนั้นแหละใหญ่ทั้งวอร์ดแต่ก็แพ้หนูท่อตัวใหญ่มากเลยโอ้ยเกือบชนะหนูท่อแล้วแต่หนูท่อยิงตายก่อนไอ้หนูท่อมันยิงทะลุใช่ไหมเราต้องกระจายตัวก็ปี้ตัวทองวัตถุโบราณก็ปี้ตัวทองตอบด้วยความเร็วแสงเลยอ่ะปึ๊บนี่แปลกๆใส่ลงไปแทนได้ไหมเนี่ยก็ได้จังแปลกๆซิมเบซ่าก็จะได้ฟองเคอร์เลอร์ดาวเวนอันนี้ดีกว่าซิมเบซ่าออกเปลี่ยนใหม่โอ้โหมาตัวทองไปอีกหนึ่งตัวแล้วไอ้สายหมัดน่ะปทุมีเฮอร์เมอร์สองตัวคุณมันมีจะส่งมาแล้วให้ปทุมส่งกลับเป็นสองดาวก่อนไหมส่งไปส่งกลับอ่ะอืมก็ได้อยู่อืมเพราะว่าของที่ปะทุต้องการมันมีแต่ตัวทองมันซึ่งหายากโอ้โหโอ้โหศัตรูจะอะไรขนาดนั้นน่ะศัตรูรุนแรงมากเออชนะได้อยู่นี่แพ้ตาสลักอะไรอ่ะไม่มีหมัดไม่มีหมัดนั่นไงหมัดในตัวละครแต่โอ้ยมีแฮตาสารักมาอย่าตัดนะเฮ้ยอย่าตัดเลยมีทำเป็นวิ่งไปทางเนี้ยที่สี่จอนไม่มันตัดแล้วไม่มันรออยู่มันรออยู่มันรออยู่เกมจิตวิทยาเกมจิตวิทยาโยกอะโยกโยกแบบไม่เอาไม่ไปหมัดสักทีนะไม่ไปหมัดสักทีนะอะไรอย่างเงี้ยเออโยกอยู่เถอะโยกไปโยกมาเป็นฟิตไฟเตอร์ฟิตไฟเตอร์โอเคพอดนี่แล้วก็เดี๋ยวนะอืมซึบซึบ
อัพเลเวลปุ๊บ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 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เลเวล9 VI โอ้ยเกมจบแล้วต่อยความเสียหายจริง50แล้วก็คิว 99% มาดูถึงได้ยักยักษ์ที่ไม่วิ่งไปทั้ง4ว่าเดี๋ยวมันจะตัดไงมันดูดิมันจะแรงขนาดไหนกันเชียวไม่รู้มันดิเอาโดนโดนซีซีกันไหนกันสิไม่เห็นความแรงเออนั่นแหละเหลือมองหายอ้าวไม่เห็นความแรงแต่ศัตรูตายไปนะโหพันความเสียหายจริง 1,000 ความเสียหายจริงจะชื่ออะไรมาโอ้ยวินไฟเตอร์แฟนโอ้โหมานักมวยแข็งขนาดนี้อัพลงเลเวล9เพื่อลงวิใหญ่ความเสียหายจริง 50% ฮิว 99 ถ้าจริงมันได้เป็นวินไฟเตอร์แล้วมันยิงตรวจลงกลางวอร์ดนะนี่เอ้ยนี่รอประทูได้นี่ดีกว่านี่ได้อะไร3ดาวเลยนี่ได้มาตัวนึงแล้วอะไรเพิ่งได้3ดาวยากยากคุณวันวีเอาเฮอร์เมอร์มาก่อนไหมส่งเฮอร์เมอร์กลับก่อนน่ะไปกลับคืนรีบลงเออจนต้องแบบมันยาก3ดาวไม่มีทางประทูจะรีโลเล่นด้วยซ้ำโอ้โหแต่มันก็มา2ตัวเลยว่าถ้ามันมา2ดาวนี่มาทูขายสไนเปอร์นั้นทิ้งนั้นแล้วใส่เทมให้มันเลยนั่นน่ะทาเวกาน่ะอ่าฮะเออ2ดาว2ตัวน่ะอุ๊ยอุ๊ยมันเก่งมันเก่งฟินิชฟินิชเรียบร้อยหนึ่งอ้ายโดนเข้าไปโฟลโลลูกหัวนั่นแหละก้อนหินก้อนขนกิ้งหลุนๆลงจากนั้นเขาเพราะว่าประทูไม่ติดตาไม่ติดสไนเปอร์แล้วนะตอนนี้น่ะI'm doing this my way. แต่ก็อยากจะได้จริง2ดาวจริงที่เป็นหมัดความเสียหายจริงแค่นั่งแคทเธอรีนมันมา2รอบแล้วอ่ะ2ไปเซ่อยากจะจัดตรงไหนก็จับอันนี้เวทเอ้ยนี่แหละไปเวทเป็นไรอย่าไปเต็มอย่าไปเต็มดูโก้ขายไอเทม1ชิ้นรื้อเอาหมุกเมตรสายดาเมจฮึเทวีไอ2ดาวจริง2ดาวมามาเซเหลือที่อยากให้รถถังสัก2ดาวคุณวันวีมันดูหมดประตูมาประตูจะให้ดูลัมโบความเสียหายจริงอ่ะ 1,000 ดาเมจว่าสิสกิลมันน่ะดูสิไหนดูดิรอสิรอนะลูกเออโอ้ตายมันหายเอ้ยหายความเสียหายจริง 45,000สี่ฟันอ่ะกวาดทีเดียวล้างบอดเลยไอ้ถ้าได้สองดาวจะเล่นนานไหนอ่ะโอ้ยรอบหน้าชนะแล้วมึงเนี่ยชนะมันจะสู้อะไรประตูได้ยกเว้นมันนั่นน่ะสิมันเป็นตัวนั่นจะสู้ได้นะสามดาวอุ้ยมีคนขึ้นไปเลเวล9คุณวันดัมบี้ถ้าจะเลเวล9เอาลัมโบมาให้สักหนึ่งตัวสิไม่มีที่ส่งนั่นแหละฮึบจึ๊บจึ๊บไม่เจอลัมโบเลยกวาดทีเดียว 1,000 ดาเมจอื้อหือมาเถอะมายีเล่นแล้วแคทเธอรีนก็มาอีกแล้วต้องได้โดนกวาดน่ะดูดาเมจสิลัมโบแล้วอีก2ดอกกวาดโอ้ยความเสียหายจริงชนะไหมเนี่ยเอาจะเหลืออะไรใครมันจะชนะมาดูได้นอนก็ไปเฟลโลยอดเยี่ยมสบายใจเล่นคอมนี้ยาวๆแล้วว่าไงดูจากสภาพมันไม่ได้ทำง่ายนะมันต้องการตาสลับต้องส่องอันนะคุณวันวีนะน่ารักเลยเป็นไงดีนะที่ชนะที่หนึ่งดี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 โอ้ถ้า3ดาวนี่ดิ
จะเป็นยังไงนะโอ้โหกดทีเดียวบอร์ดสะอาดเลยปะไม่แต่คือเอาลัมเบิลมาเปลี่ยนใช่ไหมให้กลายเป็นความเสียหายจริงอ่ะมันแบบสุดๆมันกวาดที่ความเสียหายจริงเท่าไหร่ 4,000 น่ะรวมกับความเสียหายที่มันไม่จริงด้วยน่ะสุดๆเลยดาวเดียวนะถ้า2ดาวจะแรงขนาดไหน